วันนี้ผมจะพูดถึงวิธีการปลูกอ้อยโดยใช้ตาอ้อยนะครับการปลูกอ้อยโดยวิธีตาอ้อยนี่บางทีมีความจำเป็นนะครับเช่นเราต้องการประหยัดพันอ้อยอย่างมากนะครับเพราะอ้อยที่ปลูกด้วยตาอ้อยเนี่ยจะใช้ตา1ไร่เนี่ยจะใช้แค่ไม่เกิน 2,000 ตานะครับอ้อย 2,000 ตาก็คือใช้อ้อยไม่กี่กิโลนะครับไม่กี่กิโลก็สามารถได้ผลในบางกรณีที่เราปลูกอ้อยด้วยวิธีการนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปพึ่งว่าจะต้องปลูกข้ามแล้งไม่ต้องไปปลูกตอนไหนแล้วก็อยากจะปลูกก็ปลูกได้ขอให้มีน้ำลดอย่างเดียวนะครับสามารถปลูกได้เลยเพราะฉะนั้นบางครั้งในบางกรณีเรามีความจำเป็นที่จะต้องปลูกแบบนี้นะครับก็วันนี้เราจะดูกันว่าวิธีการปลูกด้วยตาอ้อยนะครับโดยเพาะทำขึ้นมาแล้วก็เอาต้นขนาดนี้ไปปลูกนะครับต้นอ้อยที่เห็นอยู่ขนาดนี้อายุประมาณ1 เดือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันว่าวิธีการทำตาอ้อยอย่างนี้ทำกันยังไงครับ